จะไปสวนสัตว์เขาเขียวกันอีกแล้วเหรอคะแต่ก่อนจะไปสวนสัตว์เขาเขียวซึ่งก็สีเขียวเข้ากับเสื้อผมเนี่ยนะผมอาจจะอยากเคลียร์กับทางคอสตูมออกอากาศนิดนึงยังไงคะว่าทำไมเช้านี้คุณดูแบบสวยหวานเป็นผู้ดีมีชาติตระกูลแล้วในขณะที่ผมดูแบบเป็นแบบบอยไรเดอร์ขนาดนี้ฮะมาส่งอาหารให้ดิฉันเหรอคะหิวก๋วยเตี๋ยวเนื้อตะกี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาส่งเอามาส่งให้นะครับก็เป็นสีสันอย่างนึงนะของรายการเจ้าข่าวเช้าของเราเพราะว่าคอสตูมเราเขาจะมีแบบจินตนาการถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นให้คุณเกณฑ์สิทธิ์เขาใส่แต่งตัวแนวไหนคุณลองพิมพ์มาค่ะคอมเมนต์มาได้คอสตูมเขาจะให้นะคะเผื่อแบบอยากเห็นเป็นแบบอารมณ์แบบนักร้องดาราคูลีหรือบางคนบางวันเป็นแบบแนวแบบว่าแรปแรปเปอร์เสื้อหนังผมใส่มาแล้วนะอาทิตย์หน้าฮาโลวีนเราแต่งตัวฮาโลวีนกันไหมเอาไหมตัวเนี่ยแต่งได้แต่ว่าหน้าไม่ต้องแต่งเพราะว่าหน้าผีอยู่แล้วมันก็ว่าเกินไปแบบว่ามีหยดลงหยดเลือดอะไรอย่างนี้ขอให้คอสตูมเนี่ยเขาได้ลองดีไซน์ก่อนเพราะอย่างที่บอกคอสตูมเรามีจินตนาการเยอะให้คุณผู้ชมช่วยเลือกว่าอยากให้เราเป็นผีอะไรฮะให้เราเป็นผีอะไรแฟรงเกนสไตน์ผีทะเลอะไรอย่างนี้เฮ้ยผมอยากจะเป็นผีชักกี้ได้ไหมชักกี้เหรอจริงจริงจริงตอนเช้าๆมาเลยนะได้ไหมหรือคุณเป็นผีไทยไปเลยแม่นาคเหรอผมยาวยืดแขนได้อยู่นะได้อยู่นะลองพิมพ์เข้ามาหน่อยว่าอยากเห็นผีอะไรสัปดาห์หน้านะคะจากเรื่องเสื้อผ้าเราคุยกันยาวเลยตอนนี้กลับมาที่เนื้อหาของเรานะฮะไม่รอช้าไปกันที่เขาเขียวคุณผู้ชมมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นใน TikTok นะคุณผู้ชมลองไปดูคลิปที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ฟังเสียงเหตุการณ์หน่อยครับโอ้ยโอ้ยนี่น่าจะไฟจะเผาจ้ะโอ้ยโอ้ยเป็นไปเปล่าเขาย้ำโอ้ยนี่นะฮะยิงหนังสติ๊กกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมที่อาจจะเคยไปเยี่ยมน้องหมูเด้งมาแล้วพิมพ์มาบอกหน่อยว่านี่คือมุมตรงไหนของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับจริงๆดิฉันไปบ่อยนะแต่ดูอย่างนี้ก็จำไม่ได้อะเพราะว่ามันก็เห็นแต่ต้นไม้มันไม่ได้เห็นตรงโซนกรงว่ามันมีลักษณะกำแพงหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าคือสวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยมันกว้างมากมันใหญ่มากมันเหมือนเป็นพื้นที่ป่าที่บางช่วงอ่ะก็คือเหมือนขึ้นเขาไปเลยอ่ะก่อนที่จะไปถึงโซนที่ดูเสือดูสิงโตอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงนั้นหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่บอกครับที่สุดแล้วคลิปนี้เนี่ยกลายเป็นคลิปดราม่าใน TikTok นะครับมีผู้เข้าชมเนี่ยเป็นล้านครั้งนะครับนะแล้วก็เจ้าของคลิปเนี่ยพิมพ์เอาไว้บอกว่าไม่น่ารักเลยนะคะนะเพราะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยคือพยายามจะเอาหนังสติ๊กเนี่ยยิงนะซึ่งเหมือนยิงตรงไหนไม่รู้เนาะเจ้าของคลิปให้ข้อมูลเพิ่มบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยิงหนังสติ๊กใส่ลิงเพราะว่าดูแล้วทิศทางที่ยิงไปมันเหมือนไม่ใช่กรงสัตว์มันเป็นเหมือนพื้นที่โล่งๆที่มีต้นไม้แล้วก็อาจจะมีลิงอยู่บนนั้นนี่หรอคือถ้าให้เล่านะในฐานะที่ไปบ่อยๆอ่ะที่นี่นะคะเขาจะต้องเหมือนเช่ารถกอล์ฟเพื่อที่จะขับเข้าไปในการเที่ยวเพราะว่าสถานที่มันกว้างใหญ่แล้วมันมีลิงที่อยู่ตามธรรมชาติที่ไม่ใช่ลิงในกรงนะคะเป็นลิงที่อยู่บนเขาเลยเวลาที่คุณจอดรถเอาไว้แล้วถ้าในรถมีอาหารครับเขาจะแวะมาเขาจะลงมาเขาจะลงมาแก้วนมแก้วน้ำคือแบบพร้อมที่จะกระจุยทุกอย่างคือถ้าเกิดไปเที่ยวบ่อยจะรู้เลยว่าถ้ามีขนมมาคุณต้องพกติดตัวไปด้วยหรือมีแบบบางทีวางของอะไรเอาไว้เขาก็จะหยิบไปเลยอันนี้ไม่มั่นใจว่าที่ถ้าบอกว่าข้อมูลเพิ่มว่ายิงลิงอ่ะก็ไม่รู้ว่ายิงเพื่อที่จะไล่ลิงพวกนั้นออกไปหรือเปล่าอ๋อแต่มันก็แปลกนะไปเที่ยวสวนสัตว์แต่ว่าพกหนังสติ๊กไปด้วยอ่ะนั่นน่ะสิเอาไปทำไมคนจะไปเที่ยวสวนสัตว์พกหนังสติ๊กไปทำไมก่อนนะครับนะหลายคนก็บอกนะครับนะแล้วก็ชาวเน็ตส่วนใหญ่พากันมาเรียกว่ารถทัวร์เนี่ยมาจอดกันเลยครับทัวร์ลงเลยครับนะการกระทำของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่เหมาะสมไม่เคารพกฎระเบียบนะแล้วก็ถามว่ามีใครส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่หรือยังนะครับนะแล้วก็อันนี้คือเป็นการกระทำที่รับไม่ได้สวนสัตว์ควรจะต้องนะเข้ามาดูแลมาลงโทษนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วมีความคืบหน้าด้วยคุณผู้ชมนะจากเพจขาหมูแอนด์เดอะแก๊งนะที่เขาดูแลทางหมูเด้งอะเนาะนะแล้วก็เป็นเพจที่คนตามเยอะก็เลยอาจจะอยากอัปเดตข่าวกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยทางสวนสัตว์เห็นแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยยังไม่เห็นว่ายิงอะไรรอตรวจสอบก่อนส่วนความเห็นส่วนตัวคิดว่าน่าจะยิงเล่นๆนะแล้วก็แถวนั้นไม่ได้มีสัตว์อะไรที่เป็นส่วนจัดแสดงก็รอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับแต่ใดๆก็อย่างที่พี่เกณฑ์บอกแหละถ้าคุณจะไปสวนสัตว์คุณจะพกหนังสติ๊กไปทำไมหรือเขาแบบเป็นขาประจำที่รู้ว่าเอ้ยต้องยิงมันมีลิง แต่ว่าดิฉันก็ใช้วิธีในการที่จะต้องเก็บของไงเรารู้ว่าลิงจะมาเราก็เก็บแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะพกอาวุธไปเพื่อไปแบบทำร้ายเขาเนาะ